ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อแล้วก็พี่ๆชาว GPX แล้วก็ท่านที่ติดตามช่องผมทุกท่านด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเจ้า GPX Racer 220คันนี้ที่ผมใช้มานะครับคันนี้ผมใช้มาอยู่ประมาณ1ปีแล้วครับก็สำหรับ1ปีก็การใช้ผมก็คิดว่ามันโอเคอยู่นะก็คือมันไม่ได้มีคือไม่ได้งอแงอะไรมากมายคือมันก็โอเคเลยแหละแต่ข้อเสียมันก็มีแต่ว่าข้อเสียมันก็จุกๆจิกๆอะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าหนึ่งเรื่องของคุณภาพเรื่องของวัสดุที่เขาเอามาผลิตนะครับกับราคาเนี่ยแหละมันก็เหมาะสมกันนะครับคือมันจะเป็นเหมือนรถญี่ปุ่นก็ไม่ได้นะครับคือข้อดีก็คือของเขาก็คือเรื่องดีไซน์เนี่ยผมชอบมากเลยคือเรื่องดีไซน์แล้วก็สองเลยก็คือเรื่องราคาเนี่ยโอเคเลยราคานี้คิดว่าผมคือสำหรับตัวผมแล้วคือผมสามารถจับต้องได้ตัวเนี้ยครับก็สำหรับรถตัวนี้ผมคิดว่ามันเข้าโอเคนะข้อดีของเขาคือยังไงอ่ะเพราะว่าผมจะบอกข้อดีข้อเสียมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายคือข้อมันอยู่ที่สำหรับผมคิดว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจในการซื้อมากกว่านะส่วนตัวแล้วผมตัดสินใจที่จะซื้อมันเพราะว่าผมชอบที่ดีไซน์ประมาณนี้ดีกว่านะครับส่วนข้อเสียของมันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไล่เป็นจุดเลยนะครับที่ผมเจอมานะตัวนี้เลยก็คือสวิตช์ไฟเนี่ยก็คือเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันจะขึ้นสนิมครับคือหรือว่ามันหลุดออกเนี่ยตัวเนี้ยหลุดออกเนี่ยครับคือซื้อมารู้สึกจะประมาณทิศเดียวมันก็เจ๊งอ่ะมันหลุดออกครับตัวนี้เนี่ยสวิตช์ชุดนี้เลยนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยวิธีแก้ของเพื่อนก็คืออาจจะต้องไขน็อต2ตัวเนี่ยแล้วก็แกะมันออกมาเนี่ยน็อต2ตัวนี้ครับแกะมันออกมาแล้วก็ไขน็อตเข้าไปใหม่น็อตมันหลวมเนี่ยครับแล้วก็อาจจะฉีดน้ำยาฉีดอะไรหน่อยนึงครับเนี่ยมันก็จะมีคราบน้ำยานิดนึงคือผมไปที่ศูนย์นะเขาก็ทำให้ครับเพราะว่ามันสวิตช์มันขึ้นสนิมอะไรเงี้ยนะครับอีกข้างนึงอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วเป็นสวิตช์เอาล่ะเหมือนกันนะครับบางทีเพื่อนๆแบบว่าคือเปิดรถแล้วสตาร์ทไม่ติดหรือว่าเปิดกุญแจแล้วไม่ติดอ่ะให้มาดูที่สวิตช์ด้วยนะครับอาจจะเป็นที่ตัวนี้ด้วยครับเพราะมันขึ้นสนิมไงเพราะมันโดนน้ํานะครับตะกอนต่อไปเป็นไมค์ไมค์ของผมเลยก็คือเดี๋ยวผมมาเอากุญแจก่อนเปิดให้ดูนะครับก็คือไมค์ตัวเก่าของผมอ่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะเลื่อนๆนิดนึงฝั่งข้างนึงอ่ะเนี่ยครับมันจะแบบสีมันจะจางๆไปข้างนึงอ่ะเหมือนหลอดไฟมันขาดครับประมาณนั้นช่างเขาก็ซ่อมไม่ได้นะครับคือเขาก็เปลี่ยนเลื่อนไมค์ผมใหม่นี่เห็นมั้ยนี่ก็ปกติละนี่นะครับแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นคัทครับคัทจะแข็งมากนะครับถ้าขับมาแรกๆคือขับไม่ชินหรือว่าเป็นเพราะตัวผมหรือเปล่านะอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นมือคัทของMSX นะมันก็โอเคขึ้นครับแล้วก็ปรับคัทด้านล่างหน่อยนึงปรับสายปรับอะไรหน่อยนึงมันก็โอเคครับเป็นที่ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันทำให้มันนิ่มหรือยังไงแต่คือผมบางคนเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนสายแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าผมใช้สายเดิมมันก็โอเคละค่อยชั่วขึ้นครับเพราะนั้นมันไม่ไหวมันกำแน่นมากคือมันเจ็บอ่ะสองข้างนี้ผมเปลี่ยนสองข้างเลยแล้วก็อันอื่นจุดอื่นมีอะไรอีกไหมเบรกตัวนี้ครับเบรกนี่นะครับเบรกก็คือมันเบรกเท้าอันนี้ผมลองคือเท้ามันแตะไม่เต็มอ่ะมันแตะได้ตรงปลายครับอันนี้คือแบบข้อเสียของเขานะหรือว่าผมเคยขับรถแบบเหลือพวกค่ายญี่ปุ่นหรือว่าขับตัว CC น้อยหรือเปล่ามันก็เลยแบบไม่ใช่หนีบในระบบแบบหนีบอะใช้หนีบถังอะหนีบถังมันก็เลยแบบมันต้องใช้หนีบถังแล้วก็ใช้กดอะผมคิดว่ามันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรือว่าเพราะตัวปั๊มมันไม่ดีหรือเปล่านะครับปั๊มหลังหรือปั๊มกระทุงนะแต่เขาก็บอกว่าปั๊มกระทุงไม่ค่อยดีคือแรกมามันเบรกไม่ค่อยอยู่บอกเลยว่าเบรกไม่ค่อยอยู่จริงส่วนตัวหน้าเนี่ยตัวหน้านี้ก็เป็นเหมือนกันก็คือตัวหน้าแต่ตัวหน้าก็ยังโอเคครับยังเบรกดีอยู่แต่คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยดูคอยสังเกตนะครับออกมาประมาณสักเนี่ยสักเดือน
2เดือนประมาณสัก2เดือนให้ดูผ้าเบรกนะครับเนี่ยดูผ้าเบรกคือมันจะหายไปมันจะกินไปข้างนึงอ่ะเพื่อนๆครับคือมันจะหายไปข้างนึงอีกข้างนึงยังเหลือแบบเยอะมากคือแต่อีกข้างนึงหายไปเลยแล้วก็คือผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันประมาณแค่เดือน2เดือนเองก็คือผ้าเบรกมันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะกินจานนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับสำหรับเบรกแล้วก็ส่วนตัวโอลิงตัวนี้ผมไม่รั่วนะหรือว่าช่างเขาอุดหรือช่างเขายาซิลิโคนให้ผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ยาอะไรก็หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันเป็นคราบๆนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเอารถไปเข้าศูนย์ไงเมื่อเดือนที่แล้วมันก็เลยไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรก็คือยังไม่มียังไม่รั่วเลยนะครับปีนึงนะของผมเนี่ยคือใช้อย่างปกติยังไม่รั่วเลยเนี่ยครับเพราะว่าน่าจะช่างเขาน่าจะทำให้แหละนะครับเพราะว่าอย่างเนี่ยออกมาตอนแรกๆอ่ะนะเพื่อนๆอาจจะต้องคอยล้างคอยเช็ดคอยอะไรนะแล้วคือว่าผมแนะนำคือพยายามล้างตลอดหนึ่งเลยเพื่อเราจะได้เห็นสิ่งผิดปกติของเครื่องของผมอ่ะออกมาแรกๆคือน้ำมันมันไหลออกมาตรงเนี่ยตรงน็อตอ่ะตรงน็อตตามอะไรนะครับคือมันไหลออกมามันก็คือถามว่ามันไหลมันแบบไหลเยอะมันก็ไม่เยอะอะไรหรอกแต่ผมจำไม่ได้มันตรงไหนนะมันนานแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีอาการแล้วเพราะว่าช่างเขาไขเข้าไปใหม่แล้วมันก็ปกติก็คือเพื่อนๆอาจจะต้องมันล้างรถหน่อยคือก็จะเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงของรถอ่ะมันผิดปกติไหมอะไรเงี้ยครับเนี่ยของผมก็ไม่เป็นไรนะตรงด้านบนของผมก็ไม่รั่วไม่อะไรนะครับส่วนเครื่องดังเนี่ยผมแนะนำเลยนี่คือนี้เลยครับเปลี่ยนท่อครับถ้าเปลี่ยนท่อเนี่ยเสียงเครื่องนี้จะไม่ดังแน่นอนนะครับก็อย่างอื่นสำหรับรถรุ่นนี้เหรอส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นปัญหาคือยังไงปัญหาเล็กๆน้อยๆครับคือมันเราสามารถแก้ไขปัญหาเองได้นะส่วนใหญ่นะปัญหามันไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายหรือว่าแบบจุกจิกเยอะแบบอย่างเครื่องพังอะไรเงี้ยผมก็ยังนะหรือว่าระยะเวลาผมมันยังไม่ถึงหรือเปล่าแต่คือผมแนะนำนะสำหรับใครที่จะออกรถของค่ายนี้รุ่นนี้หรือว่ารถอื่นๆนะคันอื่นๆนะผมแนะนำก็คือเราต้องดูแลมันเป็นพิเศษนะอย่างผมเนี่ยคือว่าผมจะถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่เป็นประจำก็คือเดือนนึงผมถ่ายครั้งนึงเลยเราไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าเราผมเคยแล้วครับคือปล่อยไว้นานๆแล้วก็ลืมพอลืมรถคันเก่าผมมันก็พังครับผมลืมถ่ายน้ำมันเครื่องใช้อย่างเดียวไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องคือ2เดือนถ่ายที2เดือนเถอะ2เดือนถ่ายทีอย่างเงี้ยครับไม่ไหวครับมันก็แห้งแล้วมันก็พังครับคือผมแนะนำก็คือเปลี่ยนทุกเดือนเลยดีกว่าแล้วก็คอยหมั่นดูแลคอยตรวจเช็คอะไรมันประมาณนี้แหละแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่ามันโอเคนะสำหรับรถคันนี้คือมันก็โอเคอ่ะครับผมก็โอเคเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายคือปัญหาเราก็แก้ไขเองได้ครับสบายมากก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ข้อดีข้อเสียมันก็มีประมาณเนี้ยที่ผมเจอมานะใช้มา1ปีก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ